อร่อยแล้วก็เส้นของร้านช่องอะค่ะจะแบบหนึบๆไม่หวานมากหอมน้ำกะทิ I have never tasted anything like this before very goodดิฉันชื่อหุ่ยเจงจักกะธีรังกูลเจนี้ร้านเราเปิดมา70กว่าปีแล้วค่ะคือเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนคุณพ่อขายอยู่ที่นี่เป็นสูตรของเขานะคะตอนหลังเพื่อนคุณพ่อเขาเปลี่ยนอาชีพอื่นเขาก็เลยขายให้คุณพ่อคุณพ่อก็เลยทำต่อมาเป็นรุ่น2ตอนนี้ลูกของคุณพ่อทำอยู่รุ่น3ทำไมชื่อลอดช่องสิงคโปร์ตอนแรกมันเป็นลอดช่องนี่แหละแต่ทีนี้หลังร้านเนี่ยมีโรงหนังชื่อโรงหนังสิงคโปร์ลูกค้าก็จะชวนกันมาทานลอดช่องหน้าโรงหนังสิงคโปร์ไปไปมามาคำว่าโรงหนังก็ตัดไปก็ว่าไปกินลอดช่องสิงคโปร์จุดเด่นของเราก็คือเส้นของเราใช้แป้งมันทำเรานวดจนแป้งเหนียวนุ่มกินแล้วมันหนึบหนึบกะทิเราสดสดทุกวันนะแล้วน้ำเชื่อมเนี่ยจะมีขนุนลอยมันจะมีกลิ่นหอมของขนุนแล้วเรารักษาคุณภาพมาตลอดเลยกะทิมีอยู่ช่วงหนึ่งแพงมากเราก็ใส่เหมือนเดิมไม่เคยลดปริมาณเลยร้านเปิด10โมงครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งหยุดวันพฤหัสค่ะ